เรือนในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับอย่างเช่นเด็กๆอันนี้จะให้ดูเรื่องภูมิปัญญานะคะที่เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นภูมิปัญญาไทยในที่นี้ภูมิปัญญาไทยที่เราจะสืบค้นกันวันนี้ภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยที่เราลิสต์มาวันนั้นเหมือนที่เราลิสต์ให้คุณแตงโมดูใช่ไหมคะมันก็เป็นภูมิปัญญาด้านการทำอาหารหรือว่าอะไรนะการแต่งตัวหรือว่าเพลงพื้นบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าภูมิปัญญาไทยแล้วในใบงานหนูอ่ะมีใครจะส่งให้คุณครูบ้างไหมที่ถ่ายชัดๆแต่โซเฟียส่งในไลน์ส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูส่งให้ก็ได้ได้ค่ะใครก็ได้ค่ะถ่ายสวยๆนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดเดียวนะคะเช่นการสร้างบ้านเรือนในเมืองไทยนะครับในสมัยก่อนนะครับเราก็สามารถหาวัสดุที่หาง่ายในพื้นที่มาใช้ในการสร้างบ้านเรือนอย่างในเมืองไทยครับเราอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้นนะครับอย่างร้อนชื้นนะครับเดี๋ยวถ้าใครเรียนภูมิศาสตร์มาแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นนะครับกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับอากาศในเมืองไทยครับมีทั้งแบบมรสุมเขตร้อนแล้วก็มีนะครับทั้งในรูปแบบของทุ่งหญ้าสวนหน้าคราวนี้ครับพออากาศในเมืองไทยนะครับอยู่ในเขตร้อนชื้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ค่อนข้างขึ้นรวมสมบูรณ์เราจึงได้มีการเอาวัสดุที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนบ้านเรือนคนไทยจึงนิยมสร้างโดยการใช้ไม้ในการสร้างแต่ในทางกลับกันบ้านเรือนในประเทศในโซนยุโรปนะครับหรือในโซนแถบอเมริกานะครับที่อยู่ในเขตไร่จูดสูงเนี่ยจะสังเกตว่าบ้านเรือนในโซนนั้นครับจะไม่ได้สร้างด้วยไม้มีบ้างที่สร้างด้วยไม้ครับแต่หลายที่จะมีการสร้างนะครับโดยการเอาวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นการใช้หินนะครับการใช้อิฐมาในการสร้างเพราะบ้านเรือนในโซนนั้นครับจะมีอากาศค่อนข้างหนาวพอมีอากาศค่อนข้างหนาวอบอุ่นนะครับที่เข้าไปทางหนาวแล้วเนี่ยจึงต้องพยายามที่จะสร้างบ้านเนี่ยให้มีความอบอุ่นนะครับสามารถกันลมนะครับกันแรงของอากาศหนาวที่เข้ามาในช่วงหน้าหนาวได้นะครับก็เลยต้องสร้างบ้านโดยการใช้วัสดุเช่นอิฐหรือการใช้หินเป็นหลักนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างนะครับก่อนจะมีการดำนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกในปีนั้นเป็นไม่ขอโทษครูด้วยจ้ะอันนี้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแลกนาขวัญเด็กๆเคยเห็นไหมที่ที่เขาให้วัวให้ควายเขียวอะไรนะลูกฝนเข้ามาจะได้สามารถป้องกันนะครับน้ำป้องพระราชพนังขันแรกนาขวัญนะครับการทำแรกนาขวัญจะเริ่มต้นนะครับก่อนจะมีการดำนาเพื่อให้เกิดความเป็นการเพาะปลูกในปีนั้นเป็นการทำให้เป็นความมงคลนะครับและเพาะปลูกในปีนั้นก็จะเกิดผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับประเพณีในภาพนี้ครับนอกจากจะมีการนะครับเริ่มหว่านเมล็ดพืชแล้วนะครับก็จะมีการเสี่ยงนะครับโดยมีการเสี่ยงโดยการพระกษัตริย์จะมีการเสี่ยงทายโดยการหยิบผ้านุ่งนะครับรวมถึงนะครับมีการเสี่ยงทายโดยให้พระโคนะครับที่เป็นพระโคร่วมพิธีนะครับเสี่ยงทายโดยการกินอาหารว่าพระโคในปีนี้จะกินอะไรแล้วก็เสี่ยงทายตามอาหารที่พระโคกินนะครับประเพณีนี้ครับจึงสะท้อนถึงสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมนะครับที่มีความพึ่งพาธรรมชาติดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีการพึ่งพาธรรมชาติแล้วเราจึงต้องนะครับมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับเพื่อธรรมชาติเนี่ยนะครับให้ผลดีต่อตัวเรานะครับภาพต่อมาก็เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเหมือนกันนะครับสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมภาพต่อมาครับคือภาพที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับมีใครทราบไหมครับว่าประเพณีนี้คือประเพณีอะไรทำนาขวัญนั่นเองนะคะอันนี้คือภูมิปัญญาคร่าวๆที่คุณครูให้ดูแต่ในใบงานของเราวันนี้นะคะใบงานที่3นะเด็กๆหนูดูของหนูควบคู่ไปด้วยนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยเรื่องนักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้นะคะจากเว็บหรือผู้รู้และปราท้องถิ่นคำชี้แจงก็คือนักเรียนเนี่ยศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จากเว็บหรือผู้รู้นะคะและนักปราท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยที่นักเรียนสนใจนะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่องการสารปลาตะเพียนใบลานนะคะเขาก็เอายกข้อมูลมา1อย่าง
ในตัวอย่างเนี่ยเขาใช้การสานปลาตะเพียนใบลานนะคะหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะเอาภูมิปัญญาอะไรนะคะในนี้เขาเขียนว่าการสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ทำสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนานกว่า100ปีด้วยสันนิษฐานว่าชาวไทยมุสลิมซึ่งล่องเรือขายเครื่องเทศมีอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาและอาศัยอยู่ในเรือเป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสานด้วยใบลานขึ้นเป็นครั้งแรกแรงบันดาลใจอาจจะมาจากความรู้สึกผูกพันอยู่กับท้องน้ำสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวปลาตะเพียนใบลานมักทาด้วยสีเหลืองซีดๆที่ทำด้วยวัตถุดิบตามธรรมชาติที่เรียกว่าโรงนะคะผสมกับน้ำมันวานิชผู้ออกเสียงภาษาอังกฤษไปก่อนวานิชนะคะแล้วนำไปเสียบไม้สำหรับห้อยแขวนและปลาตะเพียนใบลานเนี่ยในสมัยก่อนยังมีจำนวนน้อยถ้าเทียบกับปัจจุบันคืออันนี้เหมือนเขาย่อคร่าวๆนะคะหนูก็เอามาแบบคร่าวๆนะคะเลยโอเคบอโอเคค่ะโอเคค่ะภูมิปัญญาไทยมีเยอะนะลูกหนูลองไปเซิร์ชดูว่าหนูจะเอาเรื่องอะไรหนูก็เลือกมาหนึ่งเรื่องนะคะภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้างคะsearch ไปแล้วหนูก็เลือกมานะคะว่าหนูจะเอาอะไรภูมิปัญญาไทยนี่มันแบ่งเป็น9ด้านนะคือด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะด้านกองทุนธุรกิจชุมชนด้านศิลปะอะไรด้านศิลปกรรมนะคะด้านภาษาและวัฒนธรรมหนูจะเอาด้านไหนมานะคะด้านปรัชญาศาสนาประเพณีแล้วก็ด้านสุดท้ายคือด้านโภชนาการนั่นเองนะคะถ้าเป็นถ้าใครจะเอาเรื่องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นการบวชป่าการสืบชะตาแม่นาการลังเทียมนะคะการอนุรักษ์ป่าชายเลนอันนี้คือด้านของธรรมชาติถ้าหนูจะเอาด้านศิลปะวัฒนธรรมก็จะเป็นพวกจิตรกรรมประติมากรรมนาฏศิลป์ดนตรีทัศนศิลป์คีตศิลป์แล้วก็การละเล่นพื้นบ้านนะคะอย่างทางเหนือเราก็มีนะคะการละเล่นพื้นบ้านนะคะบางคนอาจจะเอาเรื่องการจักสานนะคะการทอผ้างานประดิษฐ์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่หนูจะเลือกมาเลยได้หมดเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะภาคไหนก็ได้นะลูกนะนี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้นะคะการกรีดยางเรือกอและอะไรใช่ปะผมอ่านถูกไหมเรือกอและอาหารใต้อันนี้เมนูอะไรเนี่ยแกงไตปลามีใครชอบกินแกงไตปลาบ้างดูถึงแล้วเนี่ยคืออะไรบุ๊คอะไรนะลูกคืออะไรแกงไตปลาแกงไตปลาหรอกมันเหมือนเอาไตปลาขุนผงหนังมาใส่มันจะมีกรดนะใช่บางคนก็ว่าอร่อยบางคนก็แบบแต่เผ็ดมากเลยเด็กๆคุณครูกินน้ำตาไหลพร้อมข้าว
สวยร้อนๆไปเลยทีเดียวเขากินกับขนมจีนบางคนก็กินกับข้าวก็มีพูดถึงแล้วก็หิวเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือนะคะเช่นขันโตกร่มก่อสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านหัตถศิลป์ล้านนาถั่วเน่าเป็นช่อนนะคะอาจจะมีอันนี้อย่างก้อนนี่หัตอะไรนะเขาเรียกหัตถศิลป์ล้านนานี่นี่อันนี้ก่อสร้างเพราะอันยกตัวอย่างเฉยๆนะคะมีของทางภาคเหนืออันนี้ภาคใต้นะคะอันนี้ภาคอะไรคะภาคต่างๆค่ะรวมกันมาโลกกันตรงนี้นะคะถ้าเป็นภาคอีสานนี่ภูมิปัญญาเขาอะไรนะบูมแล้วล่ะกันเลยบูมคิดอยู่กันแล้วว่าจะเอาอะไรนะคะเอาอะไรดีโบให้เราหาภูมิปัญญาเหรออ่าฮะภูมิปัญญาไทยค่ะลูกเหมือนในหนังเหมือนในใบงานของเราอ่ะลูกมันจะมียกตัวอย่างอย่างเช่นการสานปลาตะเพียนจากใบลานเนี่ยใช่หนูจะเอาเรื่องอะไรก็ได้หนูยกตัวอย่างมาหนูไปเซิร์ชหาใน Google นะคะว่าหนูจะเอาเรื่องอะไรแล้วสรุปมาสั้นๆเหมือนในตัวอย่างค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็ได้นะโลกแล้วแต่ว่าภูมิปัญญาที่เราสนใจเนี่ยหนูจะเอาอะไรนะคะนี่ครูยกตัวอย่างเฉยๆแล้วหนูก็ต้องไปเซิร์ชหาข้อมูลอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใครเปิดอะไรฉันเปิดเองทำเลยค่ะเลิกทำเลยค่ะทำเลยค่ะเยี่ยหยาเด็กๆนี่ใครจะเอามีใครเลือกเรื่องได้แล้วบ้างไหนลองพูดมาสิบูมได้ยังหรอบูมยังไม่ได้นะคะ
ซเฟียยังไม่ได้เลยค่ะหนูยังได้แล้วเหรอสีแดงได้หรือยังลูกได้อยู่ได้ครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหัตถศิลป์นะลูกคล้ายๆหัตถศิลป์เป็นการวาดบนผนังนะคะเหมือนแต่ละวัดหรือว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเขาจะมีไม่ยาวอันนี้คือย่อแค่นี้คือโอเคแล้วนะลูกคือมันโอเคมันเข้าใจในบรรทัดประมาณเนี้ยในตัวอย่างคุณว่ามันยาวกว่าอีกนะกันสารอะไรนะปลาตะเพียนใช่ไหมปลาตะเพียนด้วยใบลานอ่ะหรือใครจะเอาหัตถศิลป์ล้านนาก็ได้ที่เขาเอาเครื่องเงินมาเกียรติสลักอ่ะครับโอเคของจอร์จทำเกี่ยวกับกระดาษซาได้ครับตุ๊ได้ใส่ครับตีเล็กใส่เป็นอ้างอิงลูกใส่ไว้เหมือนตัวอย่างเลยหนูใส่เหมือนตัวอย่างเลยลูกมันจะมีเวลาเราเอาข้อมูลมาจากเว็บอะไรเนี่ยหนูต้องเขียนอ้างอิงให้เขาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะไรคือปณีอะไรนะลูกไม่หมดอะไรอ่ะเขียนไม่หมดขอโทษหนูเขียนเยอะไปเหรอคะคุณครูคะอะไรคะเป็นชิปคุณครูเดี๋ยวหนูจะแอดไลน์ส่วนตัวของคุณครูไปแล้วคุณครูช่วยส่งใบงานของบูรณาการให้หนูได้ไหมคือให้เพื่อนส่งไปสิเพื่อนไม่มีเวลาส่งให้หนูเป็นใบเปล่าๆนะครูหนูจะให้แม่หนูปริ้นได้ค่ะแต่ต้องให้เพื่อนอ๋อใช้เอกสารดีๆนะครูไม่มีต้นฉบับอ่ะของบูรณาการโอเคค่ะจะถามมาให้คุณครูอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะถ้าคุณครูมีมันสแกนได้ไงมันสแกนแบบเอาใช้ของ iPhone อ่ะสแกนทำสแกนด็อกคิวเมนต์อ่ะสแกนสารเลยเพราะว่าของหนูก็คือเมื่อกี้หนูไปเอาจากบ้านคุณย่าของหนูมาแล้วหนูก็ปั่นจักรยานมาแล้วหนูก็มันก็ปิวหายไปเลยมันปิวตัวมันไปละหนึ่งทุกแผ่นเลยด้วยนะครูมันมีกี่แผ่นแล้วหนูเอาไปทำขายได้ยังไงหนูส่งขาก็หนูขาตามประเพณีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะวัดภูมิปัญญาโลกเกี่ยวกับภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาเดี๋ยวอะไรก็ได้ค่ะ it's up to you โซเฟียภูมิปัญญาของภาคเหนือได้ไหมได้หมดเลยที่อยู่ในประเทศไทยของเราอะค่ะลูกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางอีสานนะคะแล้วก็ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นโนราหรือว่าอะไรนะประเพณีอะไรนะแล้วแต่เลยค่ะโซเฟียเธอจะส่งให้ฉันพูดแม่จบแล้วปิดไมค์เฉยเลยจะส่งให้ฉันอะไรส่งแล้วทุกว่าใครหรอส่งแล้วเดี๋ยวบอกเป็นชิปค่ะโอเคค่ะไม่ได้ว่าคุณครูนะคะว่าไม่ลงค่ะดีมากค่ะว่าไม่ลงถ้าว่าก่อนนะคะถ้าว่าก่อนนะคะจะไม่เล่นเกมด้วยแล้วนะคะทุกวันนี้ครูก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้วนี่โลก็หนูเล่นเกมที่ครูไม่เล่นนี่หนูก็เล่นอยู่หนูออนอยู่ด้วยซ้ำคุณไม่เล่น Free Fire
มีใครจะเอาอะไรเออมีคนส่งออกใบงานให้เป็นชิ้นยังกูไม่มีต้นฉบับวะต้นฉบับอยู่ที่โรงเรียนอ่ะเด็กๆเอ๊ะหรือว่าถ้ามีต้องถามครูแตงโมเอ๊ะวันนี้มาบวกเพื่อนกันไปบัวไปนัชน้องใบลูกโซเฟียถ่ายมาทุกใบเลยมันฟิวหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสิบสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหายไปสิบคนหายไปไหนคิดชื่อดีกว่าโซเฟียเธอถ่ายมาตรงๆแป๊บนึงนะเด็กๆเช็คชื่อนะคะคุณครูเช็คชื่อแล้วใช้ชื่อหัวสั้นคุณครูสุดที่รักคะใครคือคุณครูสุดที่รักคะน้องใบครูปุ้ยค่ะ ดูได้หนูสิฉันเรียกเธอตั้งนานน้องใบน้องใบลืมเปิดไมค์ค่ะน้องใบแอบเล่นคอร์สยูทีมเปิดเออไม่ใช่ลงบอกบัวไม่ได้เล่นไม่ออนไม่ออนใบบัวไม่ออนอ๋อแสดงว่าคนที่ออนนี่คือดูตลอดเลยใช่ปะไม่ค่ะถ้าหนูรู้ได้ยังไงว่าใบบัวไม่ออนอย่าดูเข้าเกมหัวตอนเนี้ยเองมันจะเด้งขึ้นมาเองอ๋อเช็คชื่อดีกว่ามีคนไม่เข้าเรียนด้วยมีเข้าเรียนนะแป๊บหนึ่งหุ่นติ้วไปว่าส่งอะไรให้คุณครูคะไปว่าส่งลูกชายมาบ่อยมากเลยนะช่วงนี้โค่ามินี่เลื่อนขึ้นหน่อยได้ไหมได้สิทำไมไม่ได้อ่ะคุณจ๋าค่ะขอบคุณค่ะแม่บอกว่าวันจันทร์ไปเรียนอันนี้นะคะตอนสัก4 โมงค่ะได้ค่ะ4 โมงเจอกันค่ะ on Monday นะคะค่ะเช็คชื่อก่อนพักวัดโอ้คุณครูจะใครอยู่ล่ะท่าน
คุยกับลมค่ะอยากเป็นลมไหมคะอ่ะไม่อ่ะอิทธิพัทเอกภพครับอิทธิมาครับวัสวัตวัสวัตชนะกิจสีให้ตีก่อนชนะกิจโลกวัสวัตกินมาค่ะโอเคค่ะคุณครูไม่ดูแชทนะดูแชทคุณครูหน่อยนะคะเผื่อไม่ได้ดูแชทมาคลัชวินนิ่งอะไรคือคลัชหรออันวิทปาลีตุ๊กกรปาลีเออคุณที่หายไปไหนนะมาวินไปไหนอ่ะมาวินมาไหมทุกคนมาวินไปไหนลูกมาวินไม่อยู่ค่ะมาวินไม่ได้เข้าก็มาวินไม่เข้าวันนี้บอวิชยาบอวิชยาไปไหนก่อนอาติอาติไปไหนวรรณการจอร์ชครับครับผมครับผมตีนะชวนากรครับครับผมอยู่ด้วยกันปะเนี่ยมหาสมุทรอังเป้าอยู่ไหมนี่อยู่หรอโพคีนประภาวรีนมาค่ะประภาวรีนเสียงเบาๆนะหนูง่วงก่อนเลยอะไรนะคะครูเสียงง่วงนั้นเลิกออกัสใช่ค่ะครูหนูง่วงมากเลยง่วงต่อไปณัฐานิชามาค่ะค่ะสีโดนลูกสีโดนแบบมีนี่ค่ะสีโดนไปไหนก่อนอันเดย์ไม่อยู่อันเดย์ไม่อยู่อันเดย์ไปไหนลูกเข้าหัวอันเดย์ให้อังบุ๊กอันเดย์อยู่แต่อันเดย์ไม่ตอบอันเดย์อยู่อันเดย์ไม่ตอบชนะกิจให้อย่างชนะกิจอะไรลูกฉีเล็กอันนี้อยู่อันเดย์ไม่ตอบอันเดย์ทำอะไรลูกอันเดย์อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยอันเดย์เข้าแต่ไม่ตอบฟินิชอ๋อฉีเล็กเสร็จแล้วโอเคค่ะซีโดนซีโดนอยู่ใช่ไหมอยู่แต่อันเดย์อ่ะพักก่อนพี่หมาเอ้ยเดี๋ยววรพัฒน์วนิลาได้ครับได้ตุงล้านนาได้ครับปุ้มมนทิรามานะคะไอดาวิชิตรามาค่ะเสียงใครคะเสียงเหมือนตอนคุยกับหมาเสียงสองอะใช่หรอคุณลองพูดเวลาคุยกับหมาสิคุยแบบเหมือนคุยกับหมาก็เวลาคุยกับปันใบบัวคูคุยอย่างนี้นะคะอะไรนะกันน้องใบเนี่ยเออทำไมคุณต้องพูดเสียงสองใส่หมาอ้าวก็น้องใบน่ารักพอกันเลยอ่ะหนูไม่ใช่หมานะคุณหนูเป็นคนได้อยากใช้เสียงโทนเดียวกับที่คุยกับน้องหมาไงเออเซฟีถามในแชทนะคะค่ะกำลังอ่านค่ะเธอคัดลอกที่ถามฉันมาเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่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 ใ
โซเฟียหนูระบุมาเลยว่าหนูจะเอาอะไรลูกอย่างเช่นหนูจะเอางานแกะสลักใช่ไหมแกะสลักไม้ใช่ไหมเรื่องเงินนะคะหนูก็เขียนมาเลยอะไรลูกติเล็กหนูก็เขียนมาเลยว่าการแกะสลักไม้เนี่ยมันเป็นไอ้แกะสลักตกลงหนูจะเอางานแกะสลักไม้หรือแกะสลักบนภาชนะข้างบนหนูพิมพ์ไปแล้วกรุณาอ่านแล้วก็บอกด้วยว่าได้หรือเปล่าแล้วของหนูได้ไหมคะจะอ่านนะทุกคนแค่หนึ่งของหนูได้ไหมคะเดี๋ยวโซเฟียของหนูเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งลูกอย่างเช่นหนูจะเอาว่างานแกะสลักภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมหนูยกมาพูดเลยว่าการแกะสลักเครื่องเงินเนี่ยความเป็นมามันเกิดจากอะไรทำยังไงให้ได้ข้อความสั้นๆของมินี่นะคะภูมิปัญญาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาช่วยยุคนมีตำนานที่เท่าค่ะไอ้อย่างก่อนเดี๋ยวได้ดูจะเอาเรื่องอย่างมีพระที่สูงชื่อเดินทางใช่ไหมเดินทางที่ลงไปถึงชายแดนพม่าระหว่างนั้นจะมีชาวพม่าความเสียงานแตกตัวผงล่มทำให้ไม่มีท้ายมีที่เชิงอันนี้จะพูดถึงอันนี้มินิโรอันนี้หนูพูดถึงล่มใช่ไหมคะหนูจะพูดถึงล่มใช่ไหมลูกน่าจะใช่มากกว่าใช่น่าจะมีคำว่าร่มบ่อสร้างหนูก็เอาร่มบ่อสร้างมาเลยไม่ดีกว่าหรอลูกใช่ใช่คือร่มบ่อสร้างอันตู้เจ้าไหมอย่างเดี๋ยวก่อนก็หนูไปเจอมันแบบนั้นหนูก็เลยเอามาแบบนั้นใช่มันบอกว่ามีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตได้ไหมคะครูพระองค์หนึ่งบิณฑบาตยังไงได้ไหมคะครูแป๊บหนึ่งสิฉันมาหาอยู่ด้วยครูหาแป๊บครูแป๊บว่าถ้าเราจะเขียนแบบสรุปหรือว่าให้มันได้ใจความเนี่ยเราจะได้ของหนูได้ไหมคะครูต้องพิมพ์คำว่าล่มบ่อสร้างภูมิปัญญาถึงจะเจอเหมือนหนูของหนูประวัติโซเฟียค่ะโซเฟียยูเอามาสักอันเดียวได้ไหมลูกอย่างเช่นหนูจะเอางานเกี่ยวกับด้านหัตถกรรมใช่ไหมลูกหนูอยากเอาด้านหัตถกรรมแต่หัตถกรรมในที่นี้หนูจะเอาเรื่องอะไรมาเขียนภูมิปัญญาอันไหนอย่างเช่นหนูยกมาผ้าไหมยกดอกของจังหวัดลำพูนใช่ไหมหนูไปดูประวัติของผ้าไหมยกดอกมาแค่อันเดียวมาเลยถ้าหนูจะเอาผ้าไหมยกดอกก็เจาะจงไปที่ผ้าไหมยกดอกถ้าหนูจะเจาะจงเรื่องภาพตีนจกหนูก็เอาเรื่องภาพตีนจกมาเขียนเลยดูให้มันเป็นเรื่องเดียวเลยโอเคไหมคะแต่ถ้าหนูเอางานแกะสลักงานแกะสลักภาชนะเครื่องเงินเนี่ยของเชียงใหม่ใช่ไหมทางหางดงอะไรพวกนี้หนูก็เอามาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ยกมาใส่แค่เรื่องเดียวไปเลยโอเคไหมคะแต่มันจะเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมค่ะลูกอันนี้เขาพูดรวมๆแต่หนูเอามาแค่งานเดียวค่ะหนูเอามาแค่งานเดียวโซเฟียเข้าใจป่ะง่ายเลยไม่รู้หรอมั้งบายบายดูอะไรสักอย่างกันนะพักก่อนบายไปไหนออกไปจริงๆเหรอเนี่ยหายเว็บไปเลยไปเว็บไปให้แล้วค่ะใครออกไปไหนเดี๋ยวก่อนแล้วกำลังจะยกตัวอย่างเช่นที่มินี่ยกตัวอย่างมาที่บอกว่าพระอินทราใช่ไหมลูกใช่ส่งรูปไปให้แล้วดูในเฟซบุ๊กอ๋อค่ะค่ะคุณครูกำลังอ่านอยู่ลูกงั้นเดี๋ยวนะมินี่
คะเดี๋ยวก่อนคุณกำลังเดี๋ยวมากแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขึ้น PowerPoint ก่อนเอ้ยเอา PowerPoint ก่อนเอา Word ให้นะอย่างเช่นหนูจะเอาเรื่องล่มใช่ไหมค่ะค่ะแป๊บนึงนะจ๊ะของโซเฟียเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเลิกโซเฟียโซเฟียยังอยู่ปะฮัลโหลโซเฟียหนูเลือกเอาหนึ่งอย่างลูกเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้หนูจะเอาเรื่องแกะสลักเครื่องเงินหรือว่าหนูจะเอาเรื่องผ้ายกดอกหรือว่าจะเอาเรื่องผ้าสิ้นตีนอะไรนะเมื่อกี้ผ้าสิ้นอะไรนะผ้าสิ้นอะไรก็ตีนโจกค่ะลูกหนูเลือกเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งหนูเอาแค่อันเดียวค่ะลูกแกจะไปเช่นเขาทำไมตีเล็กเพิ่งเห็นประวัติทำงานเล่าขานกันมานานนับร้อยปีว่ามีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งชื่อพระอินทาแห่งสำนักวัดบ่อสร้างได้เดินทางท่องทุดงไปสถานที่ต่างๆจนกระทั่งถึงแถบชายแดนไทยพม่ามีชาวพม่าใจบุญนำร่มมาถวายเพื่อใช้ป้องกันแดดฝนเมื่อพระอินทาได้เห็นร่มแปลกตาจึงได้ถามถามว่าได้มาจากแห่งหนใดจึงได้ขอติดตามไปเพื่อให้ได้เห็นที่มาของร่มท่านได้ศึกษาวิชาการทำร่มอย่างจริงจังและจดจำอันนี้เอานี่ไปไหมอ่ะนี่เอาบรรทัดนี้ไปไหมเลยครูเขียนส่งมาเลยไม่บอกฉันเลิกส่งมาเลยคนมันตับไม่ได้ขอดูก่อนโซเวียนตัวร่มหนูเอาอันไหนลูกหนูก็จะก๊อปอยู่แต่ก๊อปไม่ได้โอเคแล้วคนอื่นจะเอาอะไรคะคนอื่นเอาอะไรลูกตีเล็กหนูพูดอะไรคนในภาพตอนนี้ติดโควิดแล้วขอคนค่ะที่ย่อให้หนูค่ะขอเป็นปีโป้แทนคำขอบคุณได้ไหมคะยาวลาเปิดเทอมก่อนนะคะเราจะได้เปิดเทอมอยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่รู้ค่ะเราจะไปอยู่ตึกใหม่มีใครใจดีจะมาช่วยขนของไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะใจร้ายอ่ะหนูจะให้กำลังใจตรงนี้นั่นแหละค่ะให้กำลังใจเอ๊ะคนอื่นเอาเรื่องอะไรดีลูกพ่อค้าอะไรอีกเบอร์ก่อนสร้างนิดนึงนะคะโซเฟียนิงโซเฟียเดี๋ยวคุณครูหนูจะเอางานแกะสลักภาชนะเครื่องเงินใช่ไหมคะได้ๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูจะยกตัวอย่างให้เห็นนะเขียนแบบนี้ได้ใช่ไหมคะหนูจะคุณครูยกตัวอย่างให้หนูหนูจะต้องเขียนในแนวนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะแหมหมดเลยให้หนูเลยก็ตัวอย่างน่ะเป็นแซมเปิ้ลโปรไฟล์มินนี่นี่มันคุ้นๆนะThank you.
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Can you hear me? อะไรครับมินี่ส่งอย่างมาหลบบูมเมื่อกี้บูมบอกว่าบูมจับ